ย้อนรอยโศกนาฏกรรมเรือเซวัลอับปางความสูญเสียกว่า300ชีวิตกับตราบาปของกัปตันหากย้อนกลับไปในปี2014อุบัติครั้งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ที่หลายท่านน่าจะจำกันได้ก็คือกรณีของเรือเซวัลอับปางระหว่างทางเดินเรือนำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เกาะเชจูรวมกับผู้โดยสารอื่นๆรวมทั้งหมด476รายและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนที่จมไปกับเรือจำนวน250รายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด304รายการออกเดินทางที่นำไปสู่ความสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ในวันที่16เมษายน2014เรือเฟอร์รี่เซวัลมุ่งหน้าออกจากเมืองอีชอนไปยังเกาะเชจูซึ่งเป็นการเดินเรือตามปกติในเส้นทางเพื่อขนส่งผู้โดยสารไปยังที่หมายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวันนั้นมีนักเรียนจำนวน325คนจากโรงเรียนมัธยมทานวอนที่กำลังตื่นเต้นกับการทัศนศึกษาในครั้งนี้ในจำนวนนักเรียน5คนเป็นชาวต่างชาติแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์เรืออับปางระหว่างทางด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่แล้วความมั่นใจที่จะพอหลงเหลืออยู่ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะรอดชีวิตออกมาได้กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องจมไปกับเรือลำนี้แม้จะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตามทั้งที่หลายคนก็ยังคงรู้สึกอุ่นใจและเชื่อใจในคำพูดของกัปตันเรือในเหตุการณ์ยังเผยให้เห็นว่าพวกนักเรียนเขายังคงมีสติและใจเย็นพูดคุยกันระหว่างรอความช่วยเหลือบางคนนั่งทานขนมรอแต่หารู้หรือไม่ว่าเรือกำลังพลิกฝั่งไปเกินกว่า90องศาแล้วหนึ่งในนักเรียนโบกมือให้กับกล้องพร้อมเพื่อนหลังจากที่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือศีรษะเฮลิคอปเตอร์มาแล้วแต่ด้วยความที่นักเรียนหลายคนถูกกำชับให้อยู่ภายในตัวเรือและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยแม้เรือกำลังจะจมลงไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้คือคำแนะนำจากการตัดสินใจของกัปตันเรือเป็นผู้บอกให้ผู้โดยสารรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในเรือเท่านั้นเพราะเกรงว่าการกระโดดลงไปในน้ำที่เย็นจัดและกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดจะเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามหน่วยกู้ภัยสามารถมาถึงตัวเรือได้ทันเวลาขณะที่นักเรียนที่ติดอยู่ในเรือกำลังรอความช่วยเหลือเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นพร้อมเรือที่กำลังจะจมลงไปเรื่อยๆบางคนพยายามจะพังกระจกจากตัวเรือเพื่อหนีออกมาซึ่งกัปตันได้ทิ้งผู้โดยสารไว้ในเรือสิ่งที่น่าใจหายไปมากกว่านั้นก็คือกัปตันเรือหลีจุนซอกผู้ที่ควรจะทำหน้าที่ของตัวเองกับหนีออกมาจากเรือที่กำลังอับปางก่อนปล่อยให้ผู้โดยสารเผชิญชะตากรรมทิ้งเกียรติกัปตันทิ้งหน้าที่ของกัปตันในการดูแลความปลอดภัยของทุกคนบนเรือและอยู่บนเรือเป็นคนสุดท้ายภายหลังที่เขาหนีออกมาจากเรือได้และยอมรับสารภาพว่าในวันนั้นได้แอบไปงีบหลับก่อนที่จะเกิดเหตุเรือร่มปล่อยให้ผู้ช่วยต้นเรือที่ขาดประสบการณ์มาคุมเรือแทนพร้อมกับกล่าวถึงเหตุผลที่ไม่ยอมปล่อยให้ผู้โดยสารอพยพออกมาจากเรือก่อนที่เรือจะจมว่าถ้าปล่อยให้ผู้โดยสารอพยพออกมาโดยไม่มีการชี้แนะที่เหมาะสมหรือไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพพวกเขาอาจจะเจอกับอันตรายในท้องทะเลหรือโดนคลื่นพัดหายไป
จึงไม่ได้สั่งอพยพคนในเรือและยอมรับว่าตนเองมีความผิดในส่วนที่ตัดสินใจแบบนั้นซึ่งตัวเขากับผู้ช่วยกลับหนีออกมาเป็นกลุ่มแรกทั้งนี้เขาถูกตัดสินข้อหาหนักพร้อมกับผู้ช่วยอีก2รายได้แก่ข้อหาละทิ้งเรือการกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายไม่ขอความช่วยเหลือจากเรือลำอื่นและละเมิดกฎหมายเดินเรือจากกรณีเมื่อเกิดเหตุเรืออับปางกัปตันจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือเป็นคนสุดท้ายผลการสอบสวนระบุว่าเกิดจากเรือบรรทุกสินค้าน้ำหนักเกินที่เรือจะรับได้มีการออกแบบเรือใหม่อย่างผิดกฎหมายและการไร้ความสามารถของคนถือพวงมาลัยเรือทางศาลสูงสุดเกาหลีใต้ยืนยันคำพิพากษาตัดสินจำคุกกัปตันเรือตลอดชีวิตและส่วนลูกเรืออีก12รายมีโทษจำคุกตั้งแต่18เดือนจนถึง12ปีคำบอกลาครั้งสุดท้ายของนักเรียนด้วยโทรศัพท์ที่ยังคงมีอยู่ในมือนักเรียนส่วนใหญ่ที่กำลังจะจมลงไปกับเรือพยายามจะส่งข้อความสุดท้ายไปหาพ่อแม่ของพวกเขาก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ล่ำลาหนึ่งในข้อความของนักเรียนชายที่ส่งไปหาคุณแม่เพื่อที่จะบอกลาคุณแม่เพราะคงไม่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นแน่แล้วมีเนื้อความว่าแม่ครับผมส่งมาให้แม่ตอนนี้เพราะผมกลัวว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกแม่อีกผมรักแม่นะซึ่งรายงานระบุภายหลังว่านักเรียนชายคนนี้รอดมาได้อีกหนึ่งข้อความจากนักเรียนหญิงที่คุยกับแม่พวกเราใส่เสื้อชูชีพแล้วค่ะเขาบอกให้พวกเรารอและเตรียมตัวเอาไว้เรากำลังรอกันอยู่หนูเห็นเฮลิคอปเตอร์แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแชทระหว่างกลุ่มนักเรียนกับคุณครูผู้ดูแลโฮมรูมที่กำลังพูดคุยกันว่าคงจะได้พบเจอกันอีกหลังจากที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปได้นักเรียนเอาชีวิตรอดมาจากเรือร่มกล่าวว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะกระโดดออกจากเรือยอมฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยที่ได้รับคำแนะนำมาจากกัปตันว่าให้อยู่รอในเรือซึ่งจากการกระทำเช่นนี้มีนักเรียน8คนที่รอดพ้นจากการจมหายไปกับเรือชาวเกาหลีใต้ที่ได้ติดตามข่าวโศกนาฏกรรมเรือเซวัลส่วนใหญ่มองว่าหากผู้โดยสารพยายามที่จะหนีออกมาจากเรือแทนที่จะรอคอยความช่วยเหลือพวกเขาอาจจะรอดชีวิตก็เป็นได้เพราะกว่าเรือจะจมก็กินเวลาไปนานกว่า2ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในครั้งนั้นห้องเรียนที่ว่างเปล่าและคงสภาพเดิมหลังเกิดโศกนาฏกรรมภายหลังจากที่ได้เกิดอุบัติเหตุและกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ภายในห้องเรียนของนักเรียนที่เสียชีวิตถูกตกแต่งไปด้วยดอกไม้และภาพถ่ายของพวกเขาและถูกปล่อยให้คงสภาพเช่นนั้นสำหรับนักเรียนหลายคนที่เสียชีวิตจากเรือเซวัลอับปางหากพวกเขารอดก็อาจจะได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาแล้วและอาจมีอนาคตที่สดใสเป็นผู้ใหญ่ในสังคมต่อไปแต่ทางโรงเรียนก็ยังคงไม่ลืมพวกเขาและเชิญผู้ปกครองมาร่วมพิธีจบการศึกษาเพื่อส่งพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับนักเรียนผู้ที่จากไปด้วยเหตุเรือร่มในครั้งนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่คุณอาจจะไม่เคยได้รับรู้หรือได้รับฟังมาก่อนที่เรานำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันบ้างครับ IOTV ขอกราบลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ